สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพพบกับลุงสงเช่นเคยในช่องลุงสง YouTube นะครับวันนี้ลุงสงจะพาไปเรียนรู้เรื่องการติดตาต่อกิ่งนะครับโดยลุงสงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนด้านการขยายพันธุ์พืชมาหลายปีนะครับวันนี้กรณีศึกษาเราจะศึกษาเรื่องการติดตาต่อกิ่งมะม่วงนะครับเชิญติดตามได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนยอดมะม่วงนะคะทีนี้ในการเปลี่ยนยอดมะม่วงนั้นเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายลักษณะก็คือเป็นมะม่วงที่เราเพิ่งเพาะนะอย่างต้นนี้นะก็อายุประมาณ1ปีแล้วค่ะนะตอนแรกเราเพาะอยู่ในถุงเล็กแล้วก็เพิ่งย้ายมาใส่กระถางไว้นะหรือต้นจะประมาณนี้นะก็ใช้เปลี่ยนได้อันนี้คือต้นที่อายุน้อยๆนะคะเราเพาะแล้วเราก็จะเปลี่ยนยอด โดยใช้วิธีติดตาหรือต่อกิ่งก็ได้นะถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะทำการเปลี่ยนยอดที่บริเวณใกล้โคนนะจะยอดจะสูงจากพื้นดินประมาณ3นิ้วแต่ถ้าว่าเป็นต้นใหญ่แล้วนั้นก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการ กี่สายพันธุ์นะแล้วก็ให้มันสูงขึ้นมาอีกนะนี้ก็แล้วแต่ว่าความต้องการของเราเองทีนี้ในการ เปลี่ยนยอดมะม่วงนั้นนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอากิ่งพันธุ์ไหนมาเปลี่ยนนะเนื่องจากว่ามะม่วงนั้นเนี่ยลักษณะของต้นที่เราปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นพันธุ์พื้นเมืองนะทางภาคใต้ก็คือมะม่วงเบาถ้าทางภาคกลางหรือภาคอื่นก็จะใช้มะม่วงแก้วหรือมะม่วงพิมเสนพืชต้นที่มันอยู่ในดินเนี่ยนะเราเรียกมันว่าต้นตอนะส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มันทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะทีนี้ส่วนกิ่งพันธุ์ดีนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ต้นพันธุ์มะม่วงนะเราก็ต้องเอากิ่งพันธุ์ที่เป็นมะม่วงด้วยกันมาทำการเปลี่ยนยอดนะคะหรือถ้าเราจะใช้ในพืชตระกูลส้มเราใช้คำว่าตระกูลส้มก็คือจะใช้มะนาวส้มโอมะกรูดพวกนี้อยู่ในตระกูลส้มหมดเลยนะเราก็สามารถที่จะเอามาเปลี่ยนยอดได้นะคะเราอยากให้มีถ้าเป็นต้นใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็นแฟนซีก็คือ ในหนึ่งต้นมีหลายสายพันธุ์นะนี่คือลักษณะที่เราควรจะรู้ว่ามีต้นต่อนะคะแล้วก็มีกิ่งพันธุ์ดีนะ กิ่งพันธุ์ดีของมะม่วงนะคะนี่เป็นมะม่วงสายพันธุ์ฟาลันลักษณะกิ่งที่เราเลือกนะก็จะเป็นกิ่งที่ใบแก่จัดแบบนี้นะคะยอดยังไม่แตกออกมานะแล้วก็ตาแข็งแรงนะนี่ก็คือการเลือกควรจะเลือกกิ่งที่เป็นกิ่งที่เราเรียกว่ากิ่งกระดงหรือกิ่งตั้งกิ่งพวกนี้ก็จะสมบูรณ์ดีนะคะเวลาที่เราติดเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดก็จะสูงนะอันนี้เป็นกิ่งที่เราเตรียมการมาก่อนก็คือเราทำการตัดแต่งใบออกนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ที่ต้นจนกระทั่งก้านใบหลุดนะก็จะเห็นว่าตามันจะปูดขึ้นมาถ้าอย่างนี้คือการจัดเตรียมแต่สมมติว่าถ้าเราไปที่อื่นแล้วเราไปพบแล้วเราชอบเราอยากได้เราก็ตัดมาได้เลยนะทีนี้พอตัดมาเนี่ยก็ต้องสังเกตเช่นเดียวกันก็คือว่าตายอดต้องยังไม่แตกนะแล้วก็ใบแก่อย่างนี้กิ่งลักษณะเป็นสีเขียวเข้มนะทีนี้เวลาที่เราเอามันมานะเอาเดินทางมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำการตัดใบออกบ้างนะถ้าไม่งั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเหี่ยวไปแล้วนะถ้ากิ่งเหี่ยวเนี่ยก็จะติดตามไม่ได้เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการต่อกิ่งแทนนะคะลักษณะของกิ่งที่เราเอามานะคะเราก็ทำการตัดใบออกให้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามะม่วงนั้นเราต่อกิ่งเราไม่เอาใบไว้นะเอาใบออกหมดการที่เราเอาใบออกนั้นก็คือเป็นการช่วยลดการไถน้ำจะทำให้ใบมันกิ่งพันธุ์นั้นไม่เหี่ยวนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะใส่ถุงพลาสติกมัดปากไว้แล้วเราก็พามานะคะเอามาถึงที่บ้านได้นะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเปลี่ยนยอดนั้นเนี่ยเราลองมาดูก่อนว่าการที่มันติดกันได้นะคะพืชพันธุ์มันติดกันได้นั้นมันติดกันเพราะอะไรนะคะก็อยากให้เราสังเกตเข้าใจหลักการก่อนเมื่อเราเข้าใจหลักการเนี่ยเวลาที่เราทำเราจะทำได้ดีนะคะเดี๋ยวจะเฉือนให้เห็นว่าตัวที่ทำให้มันติดกันคืออะไรนะตรงนี้เนี่ย
ที่ทำให้เฉือนให้เห็นแผลเพราะเราเฉือนให้เห็นแผลออกมาเนี่ยนะคะในแผลเนี่ยก็สีเขียวนี่คือเปลือกนะคะสีขาวนี่คือ ส่วนที่เราเรียกว่าเนื้อไม้ระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้เนี่ยจะมีเนื้อเยื่ออยู่ตัวนึงเราเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างเซลล์ใหม่ให้มันมาประสานคือปิดบาดแผลถ้าเป็นคนก็คือตกสะเก็ดนั่นแหละนะคะคือการสร้างผิวหนังใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้นตอเราจะเปิดให้เห็นเนื้อเยื่อเจริญกิ่งพันธุ์ดีเราก็จะเปิดให้เห็นเนื้อเยื่อเจริญแล้วเราก็เอาเนื้อเยื่อทั้งสองนั้นมาประกบกันนั่นคือหลักการนะคะประกบกันแล้วก็มัดติดให้แน่นมันก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่มาประสานกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องพยายามทำให้เยื่อเจริญของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีนั้นประสานกันให้ได้นะคะอันนั้นคือหลักการของเขานะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำเราต้องรู้จักเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือที่ใช้มีไม่กี่ชิ้นนะคะก็มีกรรไกรนะกรรไกรซึ่งเราอาจจะเราไว้ใช้แต่งกิ่งนะแต่งกิ่งตัดใบพวกนี้นะคะต่อมาก็คือมีดมีดนั้นจริงๆมีหลายอย่างบางคนก็ใช้มีดติดตาโดยเฉพาะหามีดติดตาโดยเฉพาะบางคนก็ใช้คัตเตอร์เพราะว่าหาง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องรับคือเมื่อมันใบมันไม่ใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนใบหรือว่าหักใบอันนี้ถ้าเราใช้คัตเตอร์เนี่ยเราจะเอาออกมาประมาณ3ตานะคะมันจะมีเป็นรอยที่เราจะหักออกเนี่ยถ้าเอาออกมาประมาณ3คือถ้ายาวมากเนี่ยมันจะอ่อนแล้วมันจะดีดนะคะเราก็ทำให้แผลของเรานั้นไม่เรียบมันจะแอนและโค้งนะคะก็2ตัวนี้ จริงๆมีดสำคัญที่สุดนะคะต่อมาก็จะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกที่เราใช้ถ้าพลาสติกเนี้ยเราจะหาซื้อได้ทางภาคใต้เพราะว่าเขานิยมใช้สำหรับติดตายางจะมีความแข็งแล้วก็หนานะคะ1ชิ้นเนี่ยเวลาเราตัดออกมา1ชิ้นเนี่ยก็จะมี2แผ่นนะที่เราเห็นหนาอย่างนี้คือเขามี2แผ่นนะคะเราก็ต้องเอาออกเวลาที่เราใช้เราจะไม่ใช้ทั้ง2แผ่นเพราะว่ามันหนาเกินไปเวลาเราพันแล้วมันจะไม่ค่อยสนิทไม่เรียบนะคะเราก็เอาออกแบบนี้ใช้แค่แผ่นเดียวนะมันก็จะบางขึ้นมานิดนึงมีความนิ่มทำให้เราพันได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ตกประมาณ15บาทถึง20บาทนะแล้วแต่ร้านค้าว่าเอากำไรมากหรือเอากำไรน้อยนะบางร้านใช้วิธีชั่งกิโลนะคะชั่งกิโลแทนอันนี้เป็นพลาสติกที่เขาใช้ในภาคกลางภาคเหนือนิยมใช้มากก็เป็นพลาสติกที่ใช้สำหรับติดตาต่อกิ่งทาบกิ่งโดยเฉพาะมันจะมีความเหนียวนะมันมีบางแล้วก็ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้เองที่จะทำให้การทำพลาสติกนั้นมันจะติดกันได้ทำให้แผลติดกันได้ง่ายนะจะเห็นว่ามันจะมีความเหนียวเหนียวมากนะความยืดหยุ่นสูงนะคะนี่แล้วก็บางแล้วก็ไม่ต้องคลี่ออกนะคะแต่เวลาที่เราพันนั้นเนี่ยเราจะพันทั้งต้องใช้การพันโดยที่ตัดออกมาไม่ได้มันจะทำให้มันพลิ้วเราต้องใช้กับเอาตัวของพลาสติกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวลองจัดพันให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะต้องพันยังไงนะสมมุติว่าเวลาที่เราจะไปพันนะคะเราก็จับแบบนี้นะคะนี้เวลาเราพันเนี่ยนะคะเราก็เริ่มต้นจากด้านล่างพันขึ้นข้างบนนะก็ถ้าเป็นพลาสติกนี้เราก็ใช้แบบนี้นะต้องพันแบบนี้แล้วก็ทบมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของความกว้างนะครึ่งหนึ่งของความกว้างถ้าเราไม่เฉียงไม่ทบครึ่งหนึ่งมันก็จะพันอยู่กับที่นะก็จะพันลักษณะแบบนี้นะคะจนกระทั่งมิดแผลนะนี้ทำจนกระทั่งมิดแผลก็คือใช้ได้นะก็อันนี้ทำให้ดูนิดหน่อยนะการพันพลาสติกนั้นเนี่ยประโยชน์ของการพันพลาสติกก็คือเราพันเพื่อที่จะป้องกันการลดการคายน้ำของกิ่งพันธุ์ดีของเรานะทำให้มันคายน้ำลดลงนะคะแล้วก็ทำให้แผลของกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอนั้นสัมผัสกันมากที่สุดก็คือทำให้แน่นนะคะอันนี้ทีนี้เราลองนั่นคืออุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีแค่นี้เองนะแค่นี้เองก็สามารถที่จะไปทำการเปลี่ยนยอดได้แล้วนะจะใช้วิธีการติดตาหรือจะใช้วิธีการต่อกิ่งก็ได้นะแล้วแต่เราว่าเราอยากใช้วิธีไหนนะคือคำว่าแล้วแต่ต้องอยู่ที่ว่ากิ่งพันธุ์เราเป็นยังไงสมมติว่าเรามีกิ่งพันธุ์แบบนี้นะคะเราก็ใช้ยอดมาเสียบเปลี่ยนยอดได้1ยอด
แล้วตาที่เหลือที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยก็ได้1ตา2ตา3ตาก็อาจจะได้อีก3ต้นนะแทนที่เราจะทิ้งไปเสียประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะทดลองทำให้ดู1ต้นนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนยอดมะม่วงนะโดยใช้ส่วนของยอดพันธุ์นะคะมาเสียบทีนี้ถ้ามันเป็นต้นเล็กเนี่ยเราก็จะวัดจากพื้นดินขึ้นมาสูงประมาณสัก3นิ้วนะหรือจะ6นิ้วก็แล้วแต่เพราะว่าถ้ามันยาวมากเนี่ยมันสูงเกินไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ากิ่งพันตาของต้นเดิมเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นกิ่งอ่อนๆแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยกลายเป็นว่ากิ่งเดิมมันขึ้นมาแล้วกิ่งใหม่มันไม่ยอมแตกนะคะอันนี้ก็เลยในเรื่องของการระยะห่างความสูงของรอยแผลเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3นิ้วนะคะหรือบางคนก็เอาไปใกล้โคนเลยนะแต่ใกล้โคนนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบางทีฝนตกมันกระเด็นหรือเรารดน้ำเนี่ยขี้ดินมันกระเด็นขึ้นมาจะโดนแผลนะตอนที่มันยังติดไม่สนิทดีนะคะก็อาจจะทำให้แผลนั้นเน่าได้นะเราก็เริ่มต้นวิธีการนี้เราจะใช้วิธีการเสียบข้างนะคะเพื่อที่ยอดยังไม่ตัดนะหรือยังไม่ตัดยอดเก่าทิ้งเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยต้นนี้ก็จะไม่เสียหายนะแล้วเราก็มาติดซ้ำได้อีกนะคะนะนี้เราเริ่มเราก็จะทำการเฉือนเข้าไปก่อนนะเพื่อที่จะดูรอยแผลตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเฉือนข้างบนจริงๆแล้วแผลก็จะยาวประมาณ1ถึง1นิ้วครึ่งนะแผลจะยาวประมาณนั้นเราก็ค่อยๆเฉือนไปบังคับมีดให้ได้นะก็จะได้แผลก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่ายอดเราจะไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้ที่เป็นส่วนของยอดอันนี้เราตัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนตา ตาที่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้อีกนะก็ประมาณนี้นะคะความยาวของยอดนะเสร็จแล้วเราก็ทำการเฉือนคล้ายกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าลักษณะของปากฉลามนะก็ตั้งมีดอย่าเอานิ้วไปรับมีดแล้วก็เอานิ้วเก็บเข้ามานะเสร็จแล้วก็เราก็จะเฉือนเข้าไปกดมีดลงไปให้นะก็จะหลุดออกมานะนี้เสร็จแล้วสมมุติว่าถ้าแผลเราไม่เรียบเราก็ต้องแต่งจากโคนแผลแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เฉือนข้างหลังเล็กน้อยนะให้มันไปรับกับลิ้นเมื่อกี้ของเราที่เราเตรียมไว้แต่ก็จะพอดีตรงนี้อันนี้ก็จะได้พอดีเสร็จแล้วเราก็พันพลาสติกการที่มีลิ้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันไม่หล่นนะมันจะหนีบติดไว้พันให้มันเฉียงขึ้นมาทับครึ่งหนึ่งนะทับครึ่งหนึ่งของพลาสติกตอนแรกนี่ต้องจัดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่แน่นยังหนีบไม่ดีนะเพราะมันหนีบดีแล้วเดี๋ยวก็ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมอันนี้ให้รอยแผลมันชิดมาเพราะว่าให้เนื้อเยื่อเจริญที่บอกแล้วเมื่อกี้มันสัมผัสกันระหว่างต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีนะถ้าพลาสติกไม่พอนะคะเราก็ต่อพลาสติกนะต่อพลาสติกก็เราก็เอาใส่ไปด้านล่างนะแล้วเราก็พันเข้ามาเพราะว่าถ้าเราตัดพลาสติกยาวมากเนี่ยเวลาที่เราพันเนี่ยมันจะพันยากนะมันจะพันยากเพราะว่า
ไอ้ปลายพลาสติกนั้นเนี่ยมันจะไปติดมันจะไปพันกับส่วนล่างของต้นนะก็จะทำให้เรามีปัญหาในการพันเราจะพันมิดยอดทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราพันไม่มิดยอดเราพันมิดแค่แผลนะคะเราก็ต้องเอาถุงพลาสติกมาครอบนะแต่ที่มะม่วงเราไม่มีเราไม่ได้มี ใบเราก็พันอย่าให้น้ำเข้าแผลเพราะถ้าน้ำเข้าแผลมันจะเน่าเสร็จแล้วเราก็เก็บพลาสติกเก็บพลาสติกเราก็ดึงลงข้างล่างนะคะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยนะคะรอยแผลตรงเนี้ยมันจะเรียบสนิทเห็นเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีนะคะตรงนี้นะคะนะถ้ากิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอขนาดมันไม่เท่ากันอันนี้พอดีมันเท่ากันเราก็เลยเห็นว่ามันติดทั้งสองด้านเห็นไหมคะด้านนี้ก็ติดด้านนี้ก็ติดแต่ถ้าเราเลือกแล้วเราพบว่าโดยเฉพาะถ้าเราไปเปลี่ยนกับต้นใหญ่เราก็จะพบว่าต้นกิ่งพันธุ์ดีเรามันจะเล็กกว่าต้นตอนานต้นตอเราก็เลื่อนมาให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งก็คือโอเคใช้ได้แล้วนะคะนี้ก็ทิ้งไว้21วันก็ค่อยมาแกะออกนะคะอันนี้ก็แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งไว้ปกติรดน้ำตามปกตินะรดน้ำดูแลมันตามปกติอ่ะแต่ใช้เวลา21วันงั้นอีกวิธีนึงก็คือการติดตานะเราก็ทำคล้ายๆกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูที่ต้นใหญ่นะของการติดตานะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยอดที่ต้นใหญ่นะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่เราทำไงนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันนะหรือคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ทำยังไงก็ได้ให้เยื่อให้เห็นเยื่อเจริญของกิ่งพันธุ์ดีเยื่อเจริญของต้นตอให้มันมาประกบกันการเปลี่ยนยอดมะม่วงนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมต้นตอให้เรียบร้อยก่อนอาจจะเป็นต้นที่เราปลูกมาปีหนึ่งหรือ2ปีหรือกี่ปีก็ได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนยอดจากยอดเดิมที่เราไม่ต้องการนะคะเปลี่ยนเป็นยอดพันธุ์ที่เราต้องการทีนี้ก่อนการที่เราจะทำการเปลี่ยนยอดนั้นก็ต้องบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนโดยการใส่ปุ๋ยรดน้ำเลี้ยงตามปกตินะทีนี้เวลาที่เราไปเลือกยอดพันธุ์นะยอดพันธุ์มะม่วงเราก็ควรจะเลือกยอดที่มันจากต้นพันธุ์ที่มันให้ผลผลิตแล้วนะลักษณะของกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกก็ถ้าเราเลือกเป็นกิ่งกระโดงนะเป็นกิ่งกระโดงตั้งขึ้นมายอดหยุดเจริญนะใบแก่นะใบแก่เต็มที่แล้วนะสีของกิ่งก็จะเป็นประมาณกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นยอดสมบูรณ์เราจะเห็นว่าตาเนี่ยจะเป่งออกมานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ากิ่งพันธุ์นั้นอยู่ไกลและเราต้องเอามาเก็บมานั้นเราก็ควรจะตัดใบออกนะคะตัดใบออกให้หมดเลยเพราะว่าการที่เราจะใช้เปลี่ยนยอดมะม่วงนะโดยเฉพาะมะม่วงนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาใบไว้นะให้เหลือแต่ยอดอย่างเดียวนะอันนี้คือลักษณะยอดที่เราจะใช้เสียมนะนี้พอเวลาเราได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถุงพลาสติกสำหรับการเคลื่อนย้ายในทางที่ไกลๆนะถ้าต้องจะเก็บไว้นานเราก็เอาสำลีจุ่มน้ำหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ใส่ไว้ในถุงด้วยนะแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นเมื่อกลับมาถึงแล้วถ้าเรายังไม่ใช้ก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นที่เป็นช่องพักนะก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันนะคะนี่คือลักษณะของก
ิ่งพันธุ์ที่เราจะเตรียมมานะนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้การติดตาหรือเปลี่ยนยอดใช้วิธีใช้กิ่งเสียบยอดนั้นเนี่ยก็จะมีกรรไกรนะคะคัตเตอร์ถ้าเราใช้คัตเตอร์นะคะก็เปลี่ยนใบใหม่นะเปลี่ยนใบใหม่ให้เรียบร้อยนะคะพลาสติกนั้นก็จะมีหลายแบบนะคะคุณถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้ที่เราใช้ติดตาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะไม่ค่อยเหนียวนะมันจะฉีกขาดง่ายถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมี2แผ่นเวลาที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยเราต้องคลี่ออกให้เหลือแค่แผ่นเดียวนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะหนาเกินไปต้องคลี่ออกแบบนี้นะคะอีกแบบนึงก็เป็นพลาสติกอันนี้ใช้สำหรับเสียบใช้สำหรับติดตาต่อกิ่งหรือทาบกิ่งก็ได้พลาสติกนี้มีแผ่นเดียวแล้วก็จะค่อนข้างเหนียวนะคะนี้ก็เวลาที่เราใช้พันเนี่ยมันก็จะแนบสนิทได้ดีกว่าแบบนี้แต่ราคาก็สูงกว่านะคะสูงกว่านิดหน่อยอันนี้ม้วนหนึ่งประมาณ 18-20 บาทนะคะแล้วแต่สถานที่ขายส่วนอันนี้ม้วนหนึ่ง 25-30 บาทนะคะทีนี้พอเราจะเริ่มต้นของการเปลี่ยนยอดอันนี้เราจะใช้ยอดนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนจากต้นนี้ว่าเราจะทำยังไงสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้2สายพันธุ์อันนี้ก็มี2กิ่งแล้วก็2สายพันธุ์เราก็จะทำที่บริเวณตรงนี้กับตรงด้านนี้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราเอาพันธุ์เดียวเราจะไปเปลี่ยนที่โคนก็ได้นะเปลี่ยนที่โคนต้นก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนที่โคนต้นให้ดูนะคะเริ่มต้นก็คือเราเตรียมต้นตอก่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าต้นตอนะคะที่เราจะเปลี่ยนทีนี้ลองดูว่าถ้ามันแกะเปลือกออกนะเราแกะเปลือกออกเราก็อาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าเสียบเปลือกนะแต่ถ้าแกะไม่ออกเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเสียบข้างนี่เราก็กรีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ปลายเปิดไว้เสร็จแล้วก็เปิดเปลือกอันนี้เราถ้าเราบ่มลุงต้นดีๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ก็จะทำให้เราลอกเปลือกได้ง่ายแล้วก็เหลือลิ้นมันไว้นิดนึงตรงนี้นะแล้วก็พอเปิดแล้วเราก็อันนี้ปิดไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปเชิญกิ่งพันธุ์ดีที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้กิ่งพันธุ์ดีนั้นเราก็แต่งอย่าให้ก้านมันยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพันพลาสติกก็จะมีปัญหาคือมันจะไปทิ่มก็จะใช้ความยาวประมาณ3นิ้วนะแล้วก็ลองทาบดูนะว่าเราจะเสียบแล้วยาวประมาณไหนเสร็จแล้วเราก็จะเฉือนเป็นลูกปากฉลามแล้วก็พลิกมาเฉือนด้านหลังให้ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่าส่วนที่มันจะติดเนี่ยก็คือส่วนขอบส่วนที่เป็นขอบนะคะในกิ่งพันธุ์ดีตรงนี้เราขอบตรงนี้มันจะมีที่เราเรียกว่าเยื่อเจริญติดอยู่นะส่วนกิ่งพันธุ์ต้นตอนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งสองด้านนะเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะเราก็อันนี้ถ้าเรามีนิ้วมันก็จะหนีบไว้ก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีลิ้นมันไว้นะคะวิธีนี้เราเรียกว่าเสียบเปลือกตัดพลาสติกให้ยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะพันมิดยอดพันนะแล้วก็เวลาที่เราใส่นะคะเราก็จะใส่ให้มันชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งจะเห็นว่าเนื่องจากว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยมันเล็กกว่าต้นตอนะคะเราเปิดแผลแล้วเนี่ยแผลด้านหนึ่งมันจะกว้างขึ้นก็เรามาชิดด้านหนึ่งเพื่อให้แผลนั้นเวลาที่มันติดแผลจะสวยเสร็จแล้วเราก็พันพลาสติกเวลาที่เราพันพลาสติกนั้นเราจะพันเฉียงทับครึ่งหนึ่งของความกว้างนะคะเพราะว่าถ้าเราพันเฉียงมากเกินไปก็จะทำให้อาจจะเกิดร่องที่ทำให้น้ำเข้าไปได้การพันพลาสติกนั้นพันเพื่อให้แผลของกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอนั้นมันสัมผัสกันนะ
พอมันได้หนีบแล้วเราก็จะตัดพลาสติกนี่มันจะนิ่มมันจะพันยากนิดนึงถ้าว่ายาวดึงให้ตึงเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้แผลมันจะได้แนบสนิทอันนี้ไม่พอเราก็ต่อเวลาที่เราต่อพลาสติกนั้นเนี่ยเพราะถ้าเราตัดยาวมากๆเราจะพันยากนะเราก็เอาพลาสติกแผ่นใหม่นั้นซ้อนทับไปที่ด้านล่างนะแล้วก็พันพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนอันนี้เราป้องกันเพื่อป้องกันการที่น้ำจะเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มันแน่นทำให้รอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอมันสัมผัสกันเวลาพันเราก็เฉียงทับไปครึ่งหนึ่งของความกว้างของพลาสติกแล้วเราก็จะพันให้มิดยอดเพื่อลดการคายน้ำของยอดอันนี้ไม่พอนะเราก็ต่อพลาสติกเอาการถอดต่อพลาสติกนะคะเราก็จะใส่ไปด้านหลังสอดไปด้านในนะสอดไปด้านในเสร็จแล้วก็พันมาถ้าเราไม่พันให้มิดเราก็อาจจะใช้ถุงพลาสติกมาครอบนะถุงพลาสติกมาครอบอันนี้เราพันแล้วก็ป้องกันน้ำเข้านะพอพันมิดเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บพลาสติกไม่พออีกเนี่ยเราจะเก็บหลังจากที่เราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ21วันแต่ว่า10ประมาณ10วันเราก็มาดูได้ว่ามันแห้งหรือเปล่ามันเน่าไหมนี่เวลาที่เราเก็บพลาสติกเนี่ยพอเราอันสุดท้ายเนี่ยเราเก็บแล้วให้เราเก็บลงด้านล่างเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะทีนี้เราลองมาสังเกตดูว่ารอยติดของกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอเนี่ยมันจะต้องแนบ
ไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะถ้าเรามาดูฝั่งนี้ถ้าเรามาดูฝั่งนี้เราจะพบว่าฝั่งนี้นั้นมันไม่ได้สัมผัสกันนะคะไม่ได้สัมผัสกันแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าการเสียบเปลือกเนี่ยเราเปิดเปลือกเนี่ยต้นตอเนี่ยมันจะมีเยื่อเจริญที่เราเรียกว่าเยื่อเจริญนะคะทั้งแผ่นนะติดอยู่ทั้งแผ่นส่วนกิ่งพันธุ์ดีนั้นก็จะมีแค่ที่ขอบเท่านั้นนะเดี๋ยวเราลองดูอีกนิดนึงนะเนี่ยเวลาที่เราเปิดแผลแบบนี้นะคะเราจะพบว่าพอชั้นของเปลือกนะเราก็จะพบว่าเยื่อเจริญมันจะอยู่ที่ขอบระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้นะระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่มันสร้างเซลล์ใหม่ให้มาประสานกันนะให้มาประสานกันเพราะฉะนั้นหลักการของการต่อกิ่งก็คือว่าให้เนื้อเยื่อเจริญของกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอนั้นสัมผัสกันให้มากที่สุดมันก็ทั้งคู่ก็ต่างคนต่างที่จะสร้างเนื้อเยื่อมาประสานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ติดแล้วเนี่ยว่าเนื้อเยื่อมันมาประสานกันอย่างไรนะอันนี้ทิ้งไว้21วันพอ21วันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูแผลถ้าขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดแต่เราจะเปิดแค่ให้ยอดนั้นโผล่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะให้ยอดแค่ยอดโผล่เข้ามาพอยอดเริ่มปลิจะแตกออกมาแล้วเนี่ยเราก็ตัดยอดเดิมทิ้งยอดนี้ก็จะขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ตัดยอดนี้ทิ้งเนี่ยยอดใหม่ที่เราติดเข้าไปมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะหรือบางทีมันก็จะไม่แตกมันก็อยู่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนยอดด้วยวิธีการเสียบเปลือกนะเรียกว่าวิธีเสียบเปลือกวิธีการหนึ่งของการเปลี่ยนยอดนะคะคือการเสียบข้างนะการเสียบข้างนั้นเนี่ยเราก็เลือกกิ่งสมมติว่าต้นเนี้ยเราอยากให้มี2สายพันธุ์เพราะว่าต้นตอมันมี2กิ่งให้เราเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วย1พันธุ์1สายพันธุ์แล้วก็ฝั่งนี้อีก1สายพันธุ์เราก็จะได้ต้นพันธุ์ต้นนี้ก็จะมี2สายพันธุ์ในต้นเดียวกันเราอยากจะมี3สายพันธุ์ก็เราก็เลี้ยงใหม่นะให้มันแตกมาเราก็เสียทำใหม่เอายอดพันธุ์อีกชนิดนึงมาเสียบนะก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็มะม่วงก็ใช้กับมะม่วงได้ทุกชนิดนะสามารถเอามาติดตาต่อกิ่งกันได้นะคะทีนี้เสียบข้างนั้นเนี่ยก็ทำการเฉือนเข้าไปในเนื้อไม้นะคะลักษณะของการเฉือนเนี่ยเราจะเฉือนเข้าไปในเนื้อไม้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบมันก็จะมีที่เราบอกว่าเนื้อเยื่อเจริญเมื่อกี้แล้วเราก็ตัดไว้ให้มันเป็นลิ้นนะคะส่วนกิ่งพันธุ์ดีนั้นเมื่อกี้เฉือนให้ดูแล้วก็เฉือนลักษณะเดียวกันนะแล้วก็ข้างหลังเราก็เฉือนนิดนึงเพื่อให้มันไปสอดรับกับลิ้นที่เราเว้นไว้นะนี้ทีนี้เวลาเราเสียบเข้าไปเราก็จะเสียบเข้าไปในให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งด้านนี้มันไม่ได้ชิดนะแต่ว่ามันจะมาชิดฝั่งนี้นะฝั่งด้านนี้จะชิดเสร็จแล้วเราก็พันพลาสติกเหมือนเดิมเวลาที่เราพันพลาสติกนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าแผลมันเลือดหรือเปล่านะไม่พันอย่างเดียวไม่ได้สังเกตอันนี้ไม่ได้เพราะว่าพอเวลาพันเสร็จแล้วปรากฏว่าแผลไม่ติดThank you.
อันนี้ก็เป็น2วิธีนะในเรื่องของการเปลี่ยนยอดนะเปลี่ยนยอดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยอดนั้นเราสามารถเปลี่ยนที่ต้นใหญ่เลยหรือจะเปลี่ยนที่ต้นตอต้นเล็กๆคือต้นขนาดเท่านี้ก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะหรือต้นใหญ่ขนาดนี้ก็เปลี่ยนได้นะก็เช่นเดียวกันนะคะไว้21วันนะโดยประมาณ21วันแล้วก็ค่อยมาเปิดดูนะคะตานะคะเราจะติดตาคล้ายกับติดตายางหรือเรียกว่าการติดตาแบบเพลทนะคะก็เริ่มต้นด้วยการพอเราเปิดเปลือกได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเฉือนกิ่งตานะกิ่งตานั้นก็เลือกเหมือนกับเราเลือกกิ่งพันธุ์ดีเมื่อกี้นะเลือกเหมือนกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็เฉือนเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อยให้ตามอยู่ตรงกลางนี้เราจะเอาตานี้เฉือนให้ยาวไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ตัดเวลาจับนั้นเราจะจับที่ปลายมันจะจับด้านบนด้านล่างได้หมดนะคะทีนี้เวลาที่เราลอกเนื้อไม้นะคะเราก็จะใช้นิ้วอยู่แบบนี้นะคะดันจับไว้แล้วก็ดึงเนื้อไม้ออกนะก็จะต้องสังเกตเห็นมันจะมีจุดที่เป็นมัดท่อน้ำท่อหานอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารจากนั้นก่อนที่เราจะเอาใส่ลงไปนะคะอันนี้เราก็จะตัดให้มันเหลือเป็นลิ้นไว้เอาไว้หนีบตรงที่เราจับเมื่อกี้นี้เราก็ตัดออกนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเราก็ใส่ลงไปพยายามให้ตานี้อยู่ตรงกลางแล้วก็เมื่อกี้ข้างบนเราจับเราก็ตัดออกเพราะฉะนั้นแผ่นตาที่เราใส่เข้าไปจะไม่ได้มีรอยที่เราจับเลยนะไม่ได้มีรอยนิ้วมือเราเลยเสร็จแล้วเราก็พันพลาสติกเหมือนกับเมื่อกี้นะแต่ใช้พลาสติกน้อยกว่าเวลาพันก็พยายามดึงให้แน่นๆพันให้มันเหนือแบดบาดแผลขึ้นมาสักสองรอบนะก็หลักการเดียวกันก็คือว่าการพันพลาสติกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าแผลนะแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้เยื่อเจริญของแผ่นตากับของต้นตอนั้นสัมผัสกันได้มากที่สุดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าอีกประมาณ3สัปดาห์หรือ21วันนะคะเราก็จะมาเปิดดูถ้าสำหรับพืชที่มียางมากๆพอเรากรีดไปแล้วมียางไหลมากๆเนี่ยเราต้องเปิดแผลให้กว้างเพื่อให้น้ำยางมันมาอยู่ที่ตรงรอยที่รอยช่องว่างตรงนี้ถ้าเราเปิดให้มันพอดีกับแผ่นตาเนี่ยเราจะพบว่าโอกาสติดมันจะน้อยลงเพราะว่ายางมันจะเข้าไปกั้นกลางระหว่างเยื่อเจริญของแผ่นตากับของต้นตอเพราะฉะนั้นถ้าพืชมียางแล้วเราต้องการที่จะติดตานะคะต้องเปิดแผลต้นตอให้กว้างให้มีช่องว่างสำหรับที่เวลาเราพันพลาสติกเนี่ยยางมันจะไหลมากองอยู่ที่ตรงช่องว่างนั้นนะก็จะทำให้การทำของเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะทำการเปลี่ยนยอดไปแล้วนะคะจนกระทั่งแผลติดสนิทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทำการตัดยอดพันเดิมทิ้งนะถ้าไม่งั้นเนี่ยยอดใหม่ก็จะไม่แตกออกมานะคะนะการที่เราตัดยอดพันดีเนี่ยเราก็ตัดให้เฉียงนิดนึงนะคะให้เฉียงตำแหน่งเฉียงลงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าน้ำลงตรงแผลก็จะทำให้แผลนั้นเน่าได้แล้วมันก็จะไปถูก
บริเวณของที่เราทำไว้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อมันติดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดพลาสติกออกหลังจากที่เราทำการติดตาต่อกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หลังจากเวลาผ่านไปนะคะเราจะสังเกตพบว่ารอยแผลเนี่ยนะก็มีการสร้างเปลือกเข้ามาประสานกันเรียบร้อยแล้วกิ่งนี้เราเสียบมาประมาณ1ปีได้แล้วนะคะโดยประมาณนะจริงๆอันนี้เราก็ตัดยอดไปแล้วอันนี้เป็นต้นตอของมะม่วงเบานะซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ยอดพันธุ์นั้นก็เป็นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์นะคะทีนี้เราจะสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการติดตาต่อกิ่งหรือการทับกิ่งพืชต้นใหญ่ที่สูงกว่าตำแหน่งของพื้นดินมากเนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าต้นพันธุ์เดิมเนี่ยมันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปลิดทิ้งนะต้องตัดทิ้งนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยกิ่งนี้มันก็จะเจริญขึ้นมาแล้วมันก็จะคลุมกิ่งพันธุ์ดีของเรานะก็จะทำให้กิ่งพันธุ์ดีของเรานั้นไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะอันนี้กิ่งเหล่านี้ต้องปิดทิ้งแล้วก็รีบปิดตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวดูดอาหารนะของพืชยอดพันไม้นะคะที่ทำให้ที่สาธิตให้ดูแล้วนั้นเนี่ยเราลองดูนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถเปลี่ยนยอดพันไม้ด้วยวิธีการต่อกิ่งนะคะใช้ยอดมาเสียบนะคะหรือจะใช้วิธีการติดตาก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้นพืชที่เราจะเอามาติดตาต่อกิ่งกันนั้นต้องเป็นพืชอยู่ในกลุ่มหรือในตระกูลเดียวกันนะคะถึงจะติดต่อกันได้นะและข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องให้เนื้อเยื่อเจริญของกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอนั้นสัมผัสกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะและลดการคายน้ำของกิ่งพันธุ์ดีในวิธีที่นำเสนอนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้กับพืชได้หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นชวนชมนะคะชวนชมจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนยอดชวนชมนั้นเนี่ยเราไม่ได้พันมิดกิ่งพันธุ์ดีนะคะเราจึงจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกมาคลุมไว้เพื่อลดการคายน้ำของยอดพันธุ์นะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะที่เราใช้นะคะหรือแม้กระทั่งแคคตัสนะก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเปิดให้เห็นเยื่อเจริญแล้วเราก็ตัดทั้งต้นตอแล้วก็กิ่งพันธุ์ดีแล้วเราก็เอามาเสียบนะเอามาวางด้านบนนะก็สามารถที่จะติดได้นะคะทีนี้เราลองดูบาดแผลนิดนึงว่าหลังจากที่มันติดแล้วเนี่ยนะอย่างชวนชมเนี่ยนะคะเมื่อมันติดแล้วนะก็จะสังเกตเห็นอันนี้เราติดมา1ปีแล้วนะคะก็จะเห็นว่ากิ่งรอยแผลไหนล่ะรอยแผลนั้นก็จะเรียบสนิทแล้วนะคะอันนี้คือรอยแผลนะรอยแผลก็ติดสนิทแทบจะมองไม่เห็นแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันละนะอันนี้ก็ออกดอกไป1รุ่นแล้วนะคะอันนี้นะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการติดตาต่อกิ่งนะคะใช้สำหรับการเปลี่ยนยอดพันธุ์ไม้ได้ทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะเพื่อที่จะทำเป็นไม้แฟนซีก็ได้นะคุณจะติดตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆแบบนี้นะหรือจะรอให้ต้นใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้มีความหลากหลายใน1ต้นนะให้มีดอกหลายสีหรือในไม้ผลให้มีหลายพันอยู่ในต้นเดียวกันก็ใช้ได้นะหวังว่าเราคงจะได้นำวิธีการเหล่านี้ไปทดลองใช้ทำที่บ้านนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะเอาไว้เพื่อความสบายใจเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความภาคภูมิใจในการจัดทำนะคะ